ควรนะอธิบายนิดนึงไอ้คำว่างี่เง่ามันคืออะไรมันคือลูกค้างี่เง่าหรือไงไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวผัดงี่เง่าคือหลานมันกินอะไรก็ไม่ใส่ผักอะไรก็ไม่ใส่เออล่อเดียวล่อเดียวลูกค้าเยอะมากเลยนะฮะจะเห็นว่าในขณะที่ผมกำลังมาสัมภาษณ์เนี่ยนะครับลูกค้ากลัวมากนะครับเขาดูแลท่านเราเรื่องเสียงในตรงเขาตรงว่ายอ่ะน้องกองใช่ไหมนะดูนะครับลีลาการผัดของเจ๊เบนนะครับสุดยอดมากเลยนะไหนเมื่อกี้ยังพูดไม่จบเลยทำไมมันงี่เง่านะเพราะว่าเดี๋ยวผัดงี่เง่าคือหลานเนี่ยผัดอะไรก็ไม่ใส่หลานของอาเจ้ใช่ไหมทำไมนะผักอะไรก็ไม่ใส่อะไรก็กินอะไรกินยากผัดให้กินอะไรก็ไม่กินนะครับเดี๋ยวจะต้องกินอะไรเดี๋ยวจะกินเดี๋ยวจะผัดยังไงกินไม่กันแล้วก็เลยผัดอันนี้ให้กินพอผัดให้กินปุ๊บเป็นไงก็บอกว่าอร่อยก็ซัดเรียบเลยหลังจากนั้นมาเราก็เลยมาตั้งชื่อเมนูนี้ว่าผัดงี่เง่าใช่ไหมฮะถูกแล้วผัดงี่เง่าก็มาจากหลานเจ๊แกเนี่ยเป็นเด็กงี่เง่าเองนะไม่ใช่ว่าลูกค้างี่เง่าหรือไงนะฮะโอเคหลังจากนั้นเนี่ยนะครับไอ้ก๋วยเตี๋ยวผัดงี่เง่าของเราเนี่ยนะครับเราใส่เนื้ออะไรบ้างครับใส่เนื้อหมูแล้วก็เห็ดหอมกุ้งช่ายขาวแล้วก็ใส่กุ้งใส่หมูเด้งกินกับซอสเปรี้ยวกุ้งใส่หมูเด้งแล้วก็อะไรเนื้อหมูอ๋อนี่ก๋วยเตี๋ยวผัดงี่เง่านะครับอีปานนะจะมี猪肉有虾子也有หมูเด้งหมูเด้งเนี่ย就是那种หมูเด้งแล้วก็เนี่ยเขียวแล้วก็ใส่กุ้งช่ายขาวแล้วก็ยังมีใส่กุ้งช่ายขาวกุ้งช่ายขาวอีกด้วยนะครับแล้วก็กินกับซอสเปรี้ยวแล้วก็ยังมีกินกับซอสเปรี้ยวซอสเปรี้ยวแล้วก็เนี่ยเตรียม上那种醋一块炒应该是会好吃的如果你是个挑食性它的粽子一样呢就过来尝一些一定会好吃的现在呢我又点了差不多那种四种菜吧มีเมนูแนะนำอะไรบ้างนะครับอ๋อมีหลายอย่างมีก๋วยเตี๋ยวคั่วสุกี้น้ำสุกี้แห้งก๋วยเตี๋ยวคั่วสุกี้น้ำสุกี้แห้งผัดเสี่ยงไฮ้ผัดหมี่ฮ่องกงอ๋อผัดหมี่ฮ่องกงใช่ไหมก๋วยซีหมี่หม้อไฟก๋วยซีหมี่หม้อไฟแล้วก็จริงๆว่าแต่มาชื่อเหนียวนะไข่พุ่งเลยนะแล้วกินคนเดียวกินไม่หมดนะแต่จะต้องสั่งมาชิมทุกอย่างนะวันนี้เราเอาเป็นข้าวผัดรูมิกก็อ๋อฮะถ้างั้นวันนี้ผมเอาคั่วไก่หนึ่งละกันใช่ไหมคั่วที่นี่ใส่หลายๆอย่างใส่หลายๆอย่างก็ใส่กุ้งใส่อะไรคั่วงี่เง่าเนี่ยนะเอาแบบงี่เง่าสุดๆเลยนะแกนะแล้วก็หลังจากคั่วงี่เง่าแล้วเนี่ยก็เอาผัดเสี่ยงไฮ้นะฮะเสี่ยงไฮ้แล้วมีอะไรสุกี้แห้งอีกอันนึงสุกี้แห้งแล้วก็อีกอันนึงเอาอะไรดีนะเสี่ยงไฮ้งี่เง่าสุกี้แห้งงี่เง่าสุกี้แห้งแล้วก็ผัดหมี่ฮ่องกงก็อร่อยผัดหมี่ฮ่องกงก็อร่อยฉะนั้นเราก็เอาผัดหมี่ฮ่องกงไปด้วยนะครับคือคือทำเหมือนในที่อ่ะ的招牌菜那如果你是个挑食挑吃的这家店肯定会很好吃的那如果你们准备好了现在咱们就等吃了现在我们到时间该吃的了那现在呢我们有四个招牌菜那现在呢我跟店主在一起了啊那我们现在来采访一下这边ครับเนี่ยเมนูทั้ง4อย่างของเราวันนี้ที่เจ๊เป็นจัดมาเนี่ยมีอะไรบ้างฮะอันนี้ผัดหมี่ฮ่องกงผัดหมี่ฮ่องกงอันนี้ผัดงี่เง่าผัดงี่เง่าอันนี้ผัดเสี่ยงไฮ้ทรงเครื่องผัดเสี่ยงไฮ้ทรงเครื่องอันนี้สุกี้แห้งสุกี้แห้งนะครับงั้นผมชิมอันไหนก่อนดีฮะแล้วแต่ผัดงี่เง่าก่อนเอางี่เง่าก่อนแล้วกันนะกินเลยได้งี่เง่าไปเลยผัดงี่เง่ากินกับซอสเปรี้ยวคือก๋วยเตี๋ยวผัดงี่เง่านะก๋วยเตี๋ยวผัดงี่เง่า就是说明一种脾气耍的脾气，比如说呢，脾气不好了就向别人发火发怒那种脾气，就是逆尿了啊。泰国人呢喜欢逆尿，就是有一个人呢就是不讲理那种，也是逆尿啊。是耍脾气，耍脾气炒粿条就是这的了啊。พี่เบนครับอันนี้มันต้องกินกับซอสอันนี้ถูกไหมฮะยกกันเรื่อยเส้นอีกฝ่ายซื้อแต่ไทยน้ำขาวซื้อถ้าอย่างนั้นเราก็จะต้องใส่ซอสลงไปนิดนึงครับไหนดูซิว่าก๋วยเตี๋ยวคั่วเนี่ยมันแบบพิเศษตรงไหนนะโอ้ยอีหวนเราจะ流口水了因为很香太香了มันหอมมากเลยนะเหมือนกับหอมกลิ่นไหม้นิดๆเนี่ยไอไหม้นิดๆนี่มันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งอ่ะอ๋อนี่เห็ดหอม
ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่还有蘑菇呀这不是烤鸡的呀就是蘑菇อร่อยมากมากเลย味道非常好吃因为呢他们的特点呢我觉得最关键的就是鲜味这个鲜味呢它是从那种古锅烧味的那个感觉这种味道呢那个其他店呢如果是新的店用新锅来炒呢一定炒不出这种味道来ผมบอกว่ามันหอมไอ้กลิ่นกลิ่นคั่วกระทะเนี่ยนะครับถ้าร้านใหม่ๆเนี่ยคงทำไม่ได้อย่างนี้เลยนะเพราะว่ากลิ่นไอ้หอมรสคั่วเนี่ยมันเป็นเสน่ห์มากเลยนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูนะเครื่องเคียงนะนี่ก็คือหมูเด้งนะหมูเด้ง是他们家自己做的那个猪肉就是肉末然后呢一起就已经拌味好了那调味了来尝一口哇哦！อร่อยมากเลยอ่ะสุดยอดเลยผมไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวกุ้ยไหนมันหอมขนาดนี้หอมมากเลยนะแล้วกุ้งเนี่ยนะย่าเถอะแต่แล้วจะมาตักนะจิ้มกับซอสอืมกุ้งนี่ต้องจิ้มกับซอสเนี่ยเดี๋ยวหั่นออกมาให้ดูไม่รวมหางเลยเนี่ยเนี่ยไม่รวมหางเลยมาจิ้มซอสหน่อยซอสนี่เราก็ปรุงเองขึ้นมาเลยนะฮะ这些酱也是自己调自己做的呀เผ็ดหน่อยอร่อยมากเลย泰国呢本来就很出名这些路边摊的啊因为现炒现做现吃才能真正的好吃在这时候呢才能有那种地道的感觉它做做地捞捞你们老慢了呢哎那没有这么开那个摆对还是那个开了钱哎呢开了钱那个开了钱啊我问他是为什么呢那个摆他那个害吗啊问คนอื่นให้มาด้วยให้มาแล้วเรามาต่อหลังคาโอ้นี่自己做的那个是货车小货车本来就很奇怪为什么不做弄成一个店他说呢以前他在开始卖火条的时候在开始炒火条呢他用那种推拉车来卖火条后来呢就是发财了有钱了就是被人家知道了就是有名了嘛他就这也是别人给的不是他自己买的这小货车啊然后把这小货车呢改成一种地儿啊现在呢有钱了也不要去弄一个店里了因为现在呢大家都知道他的店如果看到一个货车呢就好像很明显很有特色性นะเพราะดูแล้วมันเด่นมากเลยใช่ไหมตอนนี้เราก็เลยไม่เปลี่ยนแล้วนะรวยแล้วก็ไม่เป็นร้านไหนแล้วก็ใช้รถกระบะเงี้ยเท่ดีนะโอ้ร้านนี้เนี่ยนะคือเครื่องนี่ครบครันมากเลยใช่ไหมฮะเพราะเส้นเซี่ยงไฮ้เนี่ยนะมันจะเด้งๆเนี่ยเดี๋ยวเด่นช่วยๆอ่ะ